พนักท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสกรุงปารีสปัจจุบันไม่มีสังคมหรือชุมชนใดที่จะเชื่อมั่นได้ว่าตนเองปลอดภัยอย่างสิ้นเชิงจากการก่อเหตุความรุนแรงประเทศไทยจึงขอร่วมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวและให้กำลังใจท่านที่ได้ใช้ความฉลาดสามารถในการเป็นผู้นำเผชิญกับความท้าทายอันหนักหน่วงในช่วงเวลานี้น่าชื่นชมที่ท่านได้ใช้ความนุ่มนวลในการปฏิสัมพันธ์กับผู้ชุมนุมประท้วงตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาในขณะเดียวกันก็ใช้ความเด็ดขาดตามความจำเป็นต่อผู้ที่แทรกแซงแทรกซึมเข้ามาก่อการจลาจลและก่อความรุนแรงหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นข้าพเจ้าและประชาชนชาวไทยก็ต่างตระหนกและเศร้าสลดใจกับเหตุก่อการร้ายที่ตลาดคริสต์มาสเมืองสตาร์สบูกซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บโดยหนึ่งในผู้เสียชีวิตเป็นบุคคลสัญชาติไทยขอยืนยันว่าประเทศไทยจะยืนหยัดเคียงข้างประเทศและประชาชนชาวฝรั่งเศสในการต่อต้านการก่อการร้ายทั้งมวลในโอกาสนี้ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจมายังผู้ประสบความทุกข์และความสูญเสียจากเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นทั้งขอขอบใจอย่างยิ่งที่ทางการฝรั่งเศสได้ให้ความช่วยเหลือเอื้อเฟื้อต่อครอบครัวของชาวไทยที่เสียชีวิตในครั้งนี้พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูล